ประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนะถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารอันดับที่13ของโลกไม่แน่ใจว่าวิกฤตแบบนี้จะเป็นโอกาสแบบไหนบ้างค่ะน่าสนใจนะเพราะว่าอันดับที่13ของโลกเนี่ยคิดเป็นตลาดเนี่ยอาหารของเราที่ส่งออกไปในตลาดโลกที่เป็นประมาณสักร้อยละ2.3านะครับไตรามาสแรกไตรามาสเดียวที่เราส่งออกอาหารไปแล้วเนี่ยประมาณ286,000กว่าล้านบาทคําถามก็คือท่ามกลางสภาพที่เกิดปัญหาวิกฤตอาหารแบบนี้ เรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเบรกนี้เราจะคุยถึงเรื่องของมุมมองของภาคเอก,กชนกันบ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมองทั้งผู้ผลิตมองทั้งผู้ส่งออกการปรับตัวควรจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นผมพาไปฟังเสียงของคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐครับประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF คุณประสิทธิ์บอกแบบนี้ครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตด้านอาหารต้นทุนราคาธัญพืชข้าวสาลีขยับสูงขึ้นหมดครับแต่ยังมองว่า ถ้าเกิดทวะกังวลถึงวิกฤตขนาดนี้เห็นความรุนแรงทั่วโลกแบบนี้แล้วอาจจะเห็นสถานการณ์พลิกกลับมาคลี่คลายภายในระยะเวลา1-2ถึงเดือนก็เป็นไปได้ครับทีนี้กลับมามองประเทศไทยบ้างว่าในมุมของคุณประสิทธิ์มองสถานการณ์บ้านเราอย่างไรที่แน่ๆก็คือคุณประสิทธิ์มั่นใจว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแน่นอนครับประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าเราไม่มีปัญหาขาดแคลน และเราจะไม่ใช้มาตรการระง,งับการส่งออกเพราะเราต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างแบรนด์ว่าเราเป็นประเทศที่เป็นครัวของโลกยังสามารถผลิตและก็จําหน่ายได้ในแง่ของวัตถุดิบที่เป็นต้นทางมีการแก้ปัญหาแล้วทางกระทรวงพาณิชย์มีการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับให้นําเข้าสารีจากต่างประเทศไม่ต้องซื้อข้าวโพดภายในเราก็ผลิตวัตถุดิบเองได้ข้าวโพดก็กําลังจะออกแต่ความต้องการที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นก็าอาจจะมีผลครับอาจจะต้องมีการปรับราคาสูงขึ้นบ้าง แต่ต้นทุนที่สูงขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับส่วนแนวโน้มของธุรกิจ CP เองก็ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าของครึ่งปีหลังที่เป็นสินค้ากลุ่มอาหารจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะไก่เติบโตดีมากครับเราได้ออเดอร์จากซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้ล่าสุดอย่างที่รายงานตอนท้ายเบรกมาเลเซียระง,งับการส่งออกไก่เราก็จะน่าจะได้ออเดอร์ที่มาจากทางสิงคโปร์ที่เขาเป็นผู้บริโภครายใหญ่ มากขึ้นกว่าเดิม,มคาดหมายว่ายอดขายปีนี้จะขยับเพิ่มจากร้อยละ8เป็นเติบโตได้ถึงร้อยละ12นะครับสัญญาณก็เริ่มดียอดขายไตรมาสสอน่าจะดีกว่าไตรมาสแรก ที่โตได้ร้อยละ16ครับค่ะอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับมุมมองเอกชนอีกท่านหนึ่งอย่างคุณทัศนทางสมบัตินะคะนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปมีการคาดการว่าส่งออกอาหารสําเร็จรูปประจําปีนี้น่าจะขยายตัวร้อยละ5แต่ก็ต้องติดตามกันละคะ่ะคุณผู้ชมเรื่องของราคาวัตถุด,ดิบต้นทุนต่างๆราคาพลังงานราคาปุย๋ยข้าวสาลีที่ตอนนี้ราคายังมีความผันผวนอยู่นะคะคะก็เป็นต้นทุนในระยะยาวด้วยแล้วก็มีการเสนอแบบนี้ค่ะ คุณทัศน์บอกว่ารัฐบาลควรที่จะต้องตั้งวอร์รูมนะคะขึ้นมาติดตามสถานการณ์วิกฤตอาหารอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มอาหารโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่จะต้องประเมินแล้วก็สำรองอาหารให้เพียงพอในประเทศส่วนตลาดส่งออกขนาดนี้มีความต้องการแล้วก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ รวมไปถึงมีข้อมูลจากทางรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปไทยคุณวิสิทธิ์ลิมลือชามองว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะน่าจะยืดเยื้อต่อไปค่ะแล้วก็จะกระทบกับบางประเทศที่เพาะปลูกเองไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะนําเข้าได้นะคะคอย่างอินโดนีเซียเนี่ยมีการงดส่งออกน้ํามันปาล์มแค่2ส,สัปดาห์ตอนนี้ก็กลับมาให้ส่งออกใหม่แล้วนะคะแล้วก็อินเดียมีการระง,งับส่งออกข้าวสาลี คุณวิสิทธ์บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการรักษาสมดุลค่ะทางด้านต้นทุนแล้วก็การผลิตสินค้าที่แพงจากต้นทางก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นการป้องกันไม่ให้อาหารขาดแคลนด้วยนะคะเพราะว่าการขาดแคลนเนี่ยถือว่ารุนแรงกว่าราคาที่แพงเพราะว่าถึงมีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ค่ะมีอีกหลายคนที่ให้มุมมองน่าสนใจนะครับอย่างเช่นคุณอภิรักษโกยโยธินประธานกรรมการบริหารของทางวีฟู้ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตพวกน้ำข้าวโพดนะครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าต้นทุนวัตถุดิบก็สูงขึ้นเชื้อเพลิงก็สูงขึ้นผู้ประกอบการคงต้องหาวัตถุดิบจากที่อื่นๆแหล่งอื่นๆมาทดแทนต่อไปเพื่อจะลดผลกระทบแล้วก็กระจายความเสี่ยงอันนี้คือมุมของการปรับตัวของภาคธุรกิจส่วนทางไทย President Food นะครับคุณพันพนเนียงเวศผู้จัดการสํานักกรรการผู้มนวยการของไทย President Food ซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปตร,รายมามา่มาบอกว่า หลังจากที่เกิดสถานการณ์ในตะวันในแถบยุโรปนะครับตะวันออกงดส่งออกข้าวสาลีรัสเซียซึ่งส่งออกแป้งสาลีรายใหญ่ตอนนี้ราคาขยับสูงขึ้นราคาที่ผู้ผลิตซื้อจากประเทศอื่นก็สูงขึ้นเหมือนกันอตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นขาดวัตถุดิบครับแต่ธุรก,ก,กิจธุรก,กิจอาหารของทุกที่เจอปัญหาเหมือนกันหมดต้องกลับมาบริหารจัดก,การต้นทุนค่าใช้จ่ายเองให้ได้นะครับ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายประเทศสำรองอาหารไม่ส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆก็คงต้องดูกันอย่างใกล้ชิดว่าเราจะเพิ่มการสำรองอาหารได้อย่างไรก็คงต้องพิจารณากันเป็นรายสินค้านะครับว่าปริมาณสต็อกตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่า เราจะมีอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศครับค่ะขณะเดียวกันก็มีมุมมองจากฝากฝั่งของนักวิชาการด้วยนะคะอย่างรองศาสตราจารย์ดออรอนุสร์ธรรมใจกรรมการวิทยาลัยนา,นานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสาตร์นะคะก็มาแสดงความเห็นถึงวิกฤตการณ์อาหารโลกแล้วก็30กว่าประเทศมีการระง,งับการส่งออกแบบนี้เนี่ย อาจารย์บอกว่าสงครามทําให้พื้นที่การผลิตข้าวสาลีธัญพืชได้รับความเสียหายไม่สามารถเพาะปลูกได้แล้วก็ไม่สามารถส่งออกได้ด้วยนะคะโดยรัสเซียกับยูเครน2ประเทศรวมๆแล้วส่งออกข้าวสาลีอย่างที่พี่เจียบอกไปก็คือ1ในสของการบริโภคทั่วโลกนะคะทําให้ประเทศนําเข้าข้าวสาลีอย่างประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อียิปต์แล้วก็โมรโคโค็อกโกรวมไปถึงเลบานอนตอนนี้ก็เลยมองหาประเทศส่งออกมาแทนที่รัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วย พอเจอเรื่องสงครามก็เลยส่งผลผลิตทําให้ผลผลิตติดค้างในยูเครนส่วนเรื่องของการคว่ำบารจากชาติตะวันตกนะคะทาให้การซื้อข้าวสาลีจากรัสเซียทําได้ยากค่ะสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนยืดเยื้อทําให้ทั่วโลกไปพึ่งพาการนําเข้าข้าว,าวสาลีจากอินเดียเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดล่าสุดอินเดียก็ระงับการส่งออกข้าวสาลีและธัญพืชเพื่อให้พอกับ คดกันการบริโภคในประเทศของเขานะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ราคาในประเทศเขาเนี่ยสูงจนเกินไปด้วยค่ะอาจารย์อนุสรบอกแบบนี้ครับว่าวิกฤตอาหารโลกเนี่ยจะรุนแรงยาวนานมากกว่าวิกฤตพลังงานครับและถึงแม้ว่าสงครามถ้ายุติลงปลายปีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวิกฤตอาหารมันจะจบลงประเทศไทยเราเป็นประเทศส่งออกอาหารก็จริงแต่ก็ไม่ควรประมาทค,ครับควรต้องมียุทธศาสตร,ร์ความมั่นคงทางอาหารไว้ด้วยนอกเหนือจากการมุ่งสู่การเป็นครัวของโลกอย่างเดียวนะครับ อาจารย์อนุสรมองว่าในภาพรวมประเทศไทยเราเป็นประเทศส่งออกอาหารเราได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับรายได้จากการส่งออกมันก็คงจะโตแบบก้าวกระโดดแน่ๆล่ะแต่ว่าก็ควรจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าราคาอาหารค่าครองชีพมันจะสูงขึ้นจนถึงปลายปีนี้รายได้จากการส่งออกจะโตขึ้นก็จริงครับแต่รัฐบาลก็ควรต้องหามาตรการหรือกลไกสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รายได้ที่มันเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าอาหารหรือสินค้าเกษตรกระจายออกไปถึงมือของผู้บริโภค หรือประชากรต่างๆอย่างเท่าเทียมกันและดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยอเพื่อให้มีการกระจายเม็ดเงินออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ50-70ถึงของรายได้ของคนกลุ่มนี้ที่กระทบหนักสุดก็คือคนจนเมืองเพราะฉะนั้น ควรจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเท่าเทียมและก็ทั่วถึงด้วยนะครับค่ะตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนอาหารก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะของอุตสาหกรรมอาหารในบ้านเราในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนแรงงานนะคะรวมๆแล้วทุกอุตสาหกรรมประมาณ5 0 0แสนรายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนรายทีนี้สอทอก็เลยเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเปิดทางให้แรงงานเนี่ยเข้ามาเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราจะต้อง รีบขยายอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพื่อที่จะเร่งการส่งออกด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ